ดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูอร่อยๆง่ายๆทานกันอีกนะคะเดี๋ยวปุ้มจะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยวันนี้ปุ้มจะทำไก่ตุ๋นมะนาวดองค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะในวันที่อากาศเย็นๆหนาวๆลมแรงๆแบบนี้ปุ้มก็อยากจะทานอะไรร้อนๆเดี๋ยวเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนี้เราจะผัดอันนี้เป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะผัดกับไก่ที่เราจะใช้ตุ๋นในวันนี้ค่ะวันนี้เลือกใช้ส่วนน่องสะโพกแล้วก็อกไก่นะคะเดี๋ยวป้าอุ้มจะผัดพอให้ไก่ของเราเนี่ยหนังเนี่ยสุกเป็นสีเหลืองสักเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยส่งกลิ่นหอมก่อนเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่นะคะผัดให้ส่วนของหนังไก่แล้วก็เนื้อไก่เนี่ยเป็นสีเหลืองสักเล็กน้อยก่อนให้เขาสุกด้านนอกหนึ่งสุกสักเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะโอเคตอนนี้หนังไก่ของเราก็เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยของป้าอุ้มเนี่ยก็เริ่มส่งกลิ่นหอมดีแล้วด้วยจากนั้นเราก็ใส่น้ำดื่มน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะป้าอุ้มจะใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าป้าอุ้มจะตุ๋นค่ะตุ๋นนี่ต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นน้ำของเราเนี่ยก็จะค่อยๆแห้งงวดลงไปเพราะฉะนั้นป้าอุ้มจะใส่เผื่อไว้เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวป้าอุ้มจะเคี่ยวให้ไก่ของป้าอุ้มเนี่ยเริ่มสุกต้มไก่ของป้าอุ้มเนี่ยให้สุกสักครู่ก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ฟักลงไปเพราะว่าไก่ของป้าอุ้มวันนี้ค่อนข้างที่จะหนานะคะทั้งเนื้ออกเนื้อสะโพกเนื้อน่องเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการตุ๋นในการเคี่ยวเนี่ยนานหน่อยกว่าเขาจะเปื่อยนุ่มทั้งชิ้นถึงกระดูกข้างในนะคะกว่าเนื้อเขาจะร่อนเนี่ยถ้าเราใส่ฟักไปตอนนี้เดี๋ยวฟักของเราจะกว่าไก่จะสุกเปื่อยนุ่มเนี่ยเดี๋ยวฟักของเราจะเละจนเกินไปนะคะป้าอุ้มจะเคี่ยวไก่ไว้อย่างนี้สักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวไก่เริ่มสุกสักประมาณสัก 60% นะคะเดี๋ยวป้าอุ้มจะมาเริ่มใส่ฟักแล้วก็จะตุ๋นต่อไปค่ะเดี๋ยวจากนั้นเราค่อยมาปรุงรสกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะร้องทำไมโอเคอันนี้ป้าอุ้มก็ตุ๋นไก่มาสักครู่นะคะจนเนื้อไก่ของป้าอุ้มเนี่ยเริ่มสุกดีละป้าอุ้มก็จะใส่ฟักลงไปเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะตุ๋นกันต่อจนทุกอย่างเนี่ยสุกแล้วก็เปื่อยดีค่ะ
ไรอ่ะลูกมีน้ำมันลอยหน้าจากน้ำมันจากเมื่อสักครู่ที่เราผัดไก่กับกระเทียมพริกไทยนะคะเดี๋ยวป้าอุ้มจะช้อนน้ำมันออกก่อนวันนี้ป้าอุ้มไม่ได้ใส่เห็ดหอมนะคะเพราะว่าป้าอุ้มลืมแช่เห็ดหอมทิ้งไว้ก็เลยไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่มะนาวดองไปก็จะได้หอมกลิ่นมะนาวดองแบบเต็มๆนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเห็ดหอมแห้งก็แช่น้ำแล้วก็ใส่ลงไปด้วยนะคะตอนนี้น้ำแกงหรือว่าน้ำซุปของเราก็จะได้มีกลิ่นหอมทั้งมะนาวดองทั้งเห็ดหอมค่ะก็จะเพิ่มความหอมไปอีกนะคะโอเคเดี๋ยวป้าอุ้มจะเริ่มปรุงรสเลยแล้วกันขั้นแรกเนี่ยป้าอุ้มจะปรุงรสด้วยเกลือนะคะเกลือกับซีอิ๊วขาวค่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งทัพพีเลยเดี๋ยวถ้าไม่เค็มเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรุงเพิ่มทีหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่มะนาวดองแล้วก็น้ำมะนาวดองลงไปอีกซึ่งในมะนาวดองแล้วก็น้ำมะนาวดองเนี่ยเขาก็จะมีรสเค็มๆปนอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปรุงขั้นตอนแรกนี้ก็อย่าให้เค็มนำหน้าเดี๋ยวตุ๋นไปสักครู่นะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าฟักของเราเนี่ยจะเปื่อยดีหรือยังนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคตอนนี้ฟักของป้าอุ้มเนี่ยก็เริ่มก็สุกแล้วก็ใสดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่จะเรียกว่าอะไรพระเอกหรือนางเอกของเราดีมะนาวดองค่ะแต่วันนี้ป้าอุ้มได้มะนาวดองลูกเล็กมากเลยลูกก็จิ๋วหนึ่งป้าอุ้มเลยใส่ไป2ลูกนะคะถ้าได้ลูกใหญ่ก็ใส่สักลูกเดียวก็พอนะคะใส่2ลูกแล้วก็น้ำมะนาวดองอีกเล็กน้อยใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาตุ๋นต่อไปอีกประมาณสัก5นาทีนะคะ 5-10 นาทีให้กลิ่นของมะนาวดองเนี่ยกระจายออกมาให้ทั่วๆน้ำซุปของเราดีก่อนให้น้ำซุปของเราเนี่ยหอมกลิ่นมะนาวดีก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูอร่อยๆง่ายๆของเราวันนี้นะคะไก่ตุ๋นมะนาวดองสูตรง่ายๆค่ะทำทานเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะกันค่ะ